บายดีเนาะวันนี้เราจะมาแก้ตัวข้อที่18เนาะซึ่งในคำถามมันมีว่าแมงวันตัวหนึ่งเบื้องป่าอยู่ในน้ำตามที่ตั้งเนาะซื่อลงไปเห็นอยู่เลิกจากหน้าน้ำแมน9ซมเนาะซึ่งผิดเดียงจากตัวจริงแมน3ซมจงส่องหาตาฮักแสงของน้ำเนาะฉันก็จะมาแต้มพุ่งก่อนเนาะผู้แมงวันตัวหนึ่งเนาะแมงเบื้องป่าอยู่ในน้ำเนาะมาอันนี้ก็จะแมนหาน้ำและนี่ก็จะแมนแมงวันอันนี้ก็จะแมนอะไรเงี้ยของป่าหรือว่าของอะไรเงี้ยของวัตถุมันจะมาเจ็ดและเพื่อนให้มาแมนอะไรเงี้ยที่เราเบื้องดินเนาะคือว่าอะไรเงี้ยของพุ่มของแมนเก้าซังตีเนาะและเพื่อนว่าอะไรเงี้ยอันของพุ่มนี้แมนพิษเดียงจากอะไรเงี้ยของวัตถุแมนสามซังตีเนาะคือแมนอะไรเงี้ยของตัวนี้เนาะแมน3ทั้งตีและในนั้นเขาอยากฮู้อะไรเงี้ยของวัตถุเนาะเขาจะเอาอะไรเงี้ยของฮู้นี้มาบวกให้3ทั้งตีเนาะก็จะได้อะไรเงี้ยของวัตถุเนาะเอ็ดมาบวกกับเขากับเก้าบวก3ก็จะได้12ทั้งตีเนาะอะไรเงี้ยวัตถุเขาก็จะได้12ทั้งตีเนาะและในคำถามแมนเพื่อให้เขาซอกหาแมนซอกหาอัตราทักเสียงของน้ำเนาะคือเราจะโซ่หาแมนโซ่หาเอ็นหนึ่งเนาะคือหมายเป็นอันนี้แมนเอ็นหนึ่งเนาะและในอากาศเป็นเอ็นสองและทีมเพื่อนไทยมาแมนเอ็นขีดแมนเท่ากับเก้าสองตีเนาะและเอ็นแมนสิบสองตีเนาะและเอ็นสองแมนเท่ากับเนี่ยตัดเป็นทองหนึ่งโซ่หาแมนเอ็นหนึ่งใส่สูตรเก่าสูตรแมนเอ็นสองส่วนเอ็นหนึ่งเท่ากับเอ็นขีดส่วนเอ็นเท่ากับแล้วจะไปขอเอาเอ็นหนึ่งเนาะเอ็นหนึ่งเท่ากับเอ็นสองคูณเอ็ดออกส่วนเอ็ดขีดก็เป็นหนึ่งร้อยเอ็ดขึ้นมาตัดเท่ากับสิบสองส่วนเก้าเนาะเขาจะมาพอนเนาะเอ็ดหนึ่งจะเท่ากับสี่ส่วนสามและอัตราเสียงหักของน้ำแมนเท่ากับสี่ส่วนสามคำตอบข้อนี้ผมก็เพียงเท่านี้เนาะขอบใจ